ก็คือเรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยังเกิดหลังจากที่มีเปิดศึกกับคุณสนธิลิมทองกุลสื่อมวลชนอาวุโสจากเครือผู้จัดก,การที่มีการนําข่าวเรือ่องมีการไปแจ้งความจากคนเนี้ยคนกลางคนเนี้ยเจ๊อ้อยเจ๊อ้อยให้ทนายความไปแจ้งความเอาผิดทนายตั้มสิทธาที่โคราชนะครับเรื่องของการโอนเงินมา71ล้านเพื่อที่จะร่วมลงทุนในการจําหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ไม่ได้มีการดําเนินการจัดการให้ก็เอาเงินกันไปทีนี้มีการท้าคุณสนธิว่าถ้าไม่จริงก็ดื่มกินฉี่กันไหมล่ะ71แก้ว71แก้วกันเลยนะฮะเมื่อวานคุณสนธิเนี่ยโอ้หเอาหลักฐานต่างๆมาพูดถึงเรื่องการโอนเงินเนี่ยเพื่อจะมาหักข้อมูลจากทางฝั่งทนายตั้มโดยเฉพาะว่าเออมีหลักฐานโอนเงินชัดเจนแล้วคุณอ้อยเนี่ยนะฮะเจ๊อ้อยเนี่ยเป็นคนที่มาหาคุณสนธิก่อนหน้านี้ เอาหลักฐานภาพมาให้ดูแล้วคุณสิทธิยังมอบทาเาวสวุวรรณให้เลยเ,ออเป็นภาพทาเทวสวุวรรณฝั่งมุกเนี้ย<ฆ>นะครับเพราะว่าอะไรแก่ศรัทธาเพื่อที่ให้ข้อมูลทางฝั่งคุณสนธิประมาณว่ายืนยันชัดเจนว่า สิ่งที่ทนายตั้มพูดก่อนนั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การให้เงินโดยเสน่หามีคุณศราทาลบแบบนี้เลยเนะฮะเนื้อหาใจความผู้ชมลองติดตามดูแล้วกันในการรายการสนทิทอล์กพูดถึงเรื่องเงินภาษีหลักฐานการโอนเงินถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินจะสิบเอ็ล้านเนี่ยนะฮะก็ต้องจ่ายภาษีแต่บอกว่าเสียภาษีเอาหลักฐานคือท้าให้เอาหลักฐานมาเลยใช้คําว่าผมกราบตีนได้เลยนะถ้าถ้าคุณถูกอ,อันนี้คือโกหกนะครับ แล้วที่ทําให้เดือดถึงจุดพีคคืออะไรมีการออกรายการแล้ว,วเรียกคุณสุทธิว่าไอลิมไงอ oh, จำได้ไหมอมเมนต์ <comment. S 1> เอออะไรแบบนี้ uh นะครับคุณสุทธิีบอกจะทําหนังสือไปยังกรมสัมภากรนําหลักฐานมาสู้กันเลยเนี่ยนะครับ นี่ก็เป็นเขาเรียกสรุปเนื้อหาใจความง่ายสั้นๆหลังจากคุณสนทิออกมาเขาเรียกเปิดโปง<ช>่ซึ่งทนายตั้มก็ออกมาโต้กันตลอดเวลาเหมือนกันเออ,อนี่ไม่รู้ว่าจะเป็นศึกรอบด้านหรือเปล่าตอนนี้สําหรับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะ่ะการเดินหน้าเอาผิดทนายตั้มมีอีกหนึ่งคนคะ่ะที่อยากจะให้ตรวจสอบทนายตั้มเกี่ยวกับการได้รับการโอนเงิน71ล้านเนี่ยนะคะนั่นก็คือทนายอัญบุรีรัมค่ะนายพัทรพง์ สุพักษอตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะคะเขาเดินทางเข้าพบกับผู้กกับสอพอปากช่องเพื่อขอให้โอนคดีเนี้ยที่ป้าอ้อยที่เจ๊อ้อยเนี่ยค่ะโอนให้ทนายสิทธา71ล้านนะอยากจะให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็จะไปเอาผิดทนายตั้มในข้อหาช่อโกงเงิน71ล้านบาทโดยอยากจะให้โอนคดีเนี้ยค่ะมาที่ สอบสวนกลางโดยทนายอันมองแบบนี้เพราะมันเป็นการโอนเงินข้ามชาติโดยที่ไม่มีการแจ้งชำระภาษีอาจจะต้องใช้หลายหน่วยงานในการตรวจสอบดังนั้นจึงมองว่าไอ้การตรวจสอบเครื่องไม้เครื่องมือความพร้อมต่างๆเนี่ยทางสอบสวนกลางน่าจะมีมากกว่าสพปากช่อง ซึ่งล่าสุดทางผู้กับก็บอกแล้วนะคะว่าทนายอานสบายใจได้ตอนนี้เนี่ยโอนคดีไปที่สอบสวนกลางเรียบร้อยแล้วครับโอนไปแล้วตั้งแต่24ตุลาคมค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการมอบหมายให้พนักงานสอบสวนส่งมอบไปยังสอบสวนกลางเรียบร้อยก็เท่ากับว่าตอนนี้สพปักช่องหมดอำนาจในการสอบสวนในคดีนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะสัปดาห์หน้าทางทนายอ๋ันจะไปยื่นปปงต่อไปยื่น กรมสรรพากรต่อนะคะเพื่อให้ตรวจสอบการโอนเงิน71ล้านก้อนนี้รวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของทนายตั้มด้วยเพราะอะไรเพราะทนายอันแกบ,บอกว่าปี66ผมเคยยื่นไปที่สรรพากรรอบนึงแล้วจนถึงป่านนี้ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยแล้วผมก็ไป DSI ด้วย ดังนั้นก็จะไปติดตามยื่นเรื่องเหล่านี้ซ้ําอีกเพราะมองว่าเป็นการฟอกเงินหรือไม่อย่างไรหลังจากนี้นก็เป็นการเอาหลักฐานมาต่อสู้เพราะฝั่งทนายตั้มเขาก็ยืนยันนะครับเรื่องของการโอนเงนินโอนเงินก็อธิบายเหตุผลนะฮะหลายต่อหลายครั้งเมื่อวานยกเลิกแถลงข่าวบอกเดี๋ยวรอคุยกับเจ๊อ้อยก่อนเพราะเจ๊อ้อยก็เดินทางมาถึงประเทศไทย<ช>เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อมีการโอนสำนวนคดีจากโคราช เข้ามาที่ส่วนกลางก็คือที่กองปราบนะครับโดยทางกองกำกับการ3ดูแลเรื่องนี้วันนี้เราเลยได้คุยกับทางควบการกองกำกับการ3กองปราบพันตํารวจเอกสุริยศักดิ์จีราวัตรก็บอกแบบนี้บอกมีการโอนสนํานวนคดีมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเชิญผู้เสียหายเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคํากําลังประสานอยู่ใครสะดวกอะไรยังไงช่วงไหนแบบไหนครับผู้เสียหายจะมาแจ้งความข้อหาช่อโกงเพื่อเอาผิดกับผู้กล่าวหาหรือไม่ ก็เดี๋ยวขอดูสำนวนตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนด้านทนายของเจ๊อ้อยคุณสมชาติพินินอักษรเนี่ยบอกว่าวันนี้จะยังไม่เดินทางมาให้ข้อมูลที่กองปราบแต่ยังไม่รู้รายละเอียดนะว่าเจ๊อ้อยจะมาพรุ่งนี้ไหมเพราะตอนนี้ก็ต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งต้องรอทางเจ๊อ้อยซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยประสานมาการโอนสำนวนคดีมาที่กองปราบยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เจ๊อ้อยต้องการเนื่องจาก เขาเรียกมีศักยภาพม,มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบทางสพปากช่องอาจจะไม่พร้อมนะครับกลัวคดีนี้จะล่าช้าผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะครับว่าคู่กรณีซึ่งเป็นทนายดังเนี่ยติดต่อมาหรือไม่ในการเจราจาทนายสมชาติก็ยืนยันว่าไม่มีใครติดต่อมานะครับแต่ไม่มั่นใจว่าติดต่อผ่านไปทางเลขาเจ้อ้อยหรือไม่มนะครับประเด็นเรื่องเงิน71ล้านบาทนะฮะที่ให้ทางทนายคู่กรณีเนี่ยบอกเจ้อ้อยโอนให้ความเสนนหา ทนายสมชาติบอกแค่ว่าเป็นไปตามหลักฐานที่ได้แจ้งความไว้แค่นั้นแต่อยา่างไรก็ตามก็ต้องไปให้ทางฝั่งนู้นในการต่อสู้กันไปแล้วถามไปเลยแล้วทําธุรกิจอ่ะคุณมีสัญญงสัญญาไหม <Ừ. S 1> อันนี้เป็นหลักฐานสําคัญคไอ้เรื่องโอนเงินเรื่องหนึ่งนะใช่แต่ไอ้เรื่องธุรกิจที่ไปดิวว่าต้องไปทําแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์โอนเงินมาให้เป็นค่าจ้างในการจัดทำอะไรแบบนี้มีสัญญาหรือไม่ทนายสมชาติบอกมีจริงแน่นอน และผู้เสียหายก็คือคุณจตพอริเจอ้อยลงนามพร้อมกับคู่สัญญาแต่ไม่มีชื่อผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในสัญญาเพียงแต่ว่ามันจะเชื่อมโยงได้เพราะมีชื่อบุคคลใกล้เคียงมาลงชื่อเป็นพยานถ้าฝั่งตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้มีชื่อทนายตาม,ม,มอยู่ในสัญญาตรงนีออ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของคดีกันไปนะครับคุณผู้ชมครับอตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแล้วกันเพราะว่าเดินทางจะอ้อยก็เดินทางกลับมาถึงไประเทศไทยแล้วค่ะ